ทางสถานีวิจัยมลพิษทางอากาศของมอ.นะคะก็มีการรายงานค่ะว่าพบนะคะฝุ่น PM 2.5 สูงในหลายพื้นที่ทั่วภาคใต้นะคะขอความร่วมมือประชาชนค่ะงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเผาชีวมวลหรือเผาขยะในที่โล่งค่ะเมื่อวันที่16เมษายน2566นะคะเวลาประมาณ 13:22 น.เว็บไซต์ www.airthai.in.th นะคะได้มีการรายงานความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10 โดยสถานีวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายงานว่ามีอย่างน้อยนะคะ3แห่งในพื้นที่ภาคใต้ที่มีค่า PM 2.5 รายชั่วโมงเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งเป็นระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพคือที่อบจ.กระบี่วัดได้ 58.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรที่2นะคะก็คือท่าเรือปากบาราจังหวัดสตูลค่ะวัดได้ 57.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและที่3ค่ะอบจ.ยะลานะคะวัดได้ 52.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะส่วนที่น้อยกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่มากกว่า40ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรมี2แห่งนะครับก็คือที่เทศบาลเมืองนราธิวาสวัดได้ 47.9 และที่อบจ.ภูเก็ตครับ 43.3 ทางนี้เพจรายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคใต้โดยสถานีวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายงานเมื่อวันที่15เมษายนครับเมื่อเวลา 10:00 น.ว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ในภาคใต้ยังคงไม่ดีนักความเข้มข้นฝุ่น PM 2.5 สูงขึ้นครับทั่วทั้งภาคใต้ประชาชนควรสวมใส่หน้ากากป้องกันเมื่อออกนอกอาคารสาเหตุหลักเกิดจากภาคใต้ยังคงมีอัตราการระบายอากาศต่ำอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการสะสมของตัวฝุ่นละอองในพื้นที่มากขึ้นครับซึ่งคาดว่าสถานการณ์นะคะก็ยังคงเป็นเช่นนี้ไปอีก 2-3 วันค่ะคือในวันที่ 18-20 เมษายน 2566 นะคะเนื่องจากลมพื้นผิวจะมีกำลังแรงขึ้นการระบายอากาศจะเกิดขึ้นได้ดีขึ้นนะคะดังนั้นในช่วงนี้ประชาชนควรงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เช่นการเผาชีวมวลหรือเผาขยะในที่โล่งเป็นต้นค่ะครับ